Deep Learning เทคโนโลยีที่อาจทำให้โปรแกรมเมอร์ตกงานในอนาคตสวัสดีครับผมเป้ IT So Easy เรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะในปี2016มีเหตุการณ์ช็อกโลกอยู่อย่างหนึ่งที่ AI ที่ชื่อ AlphaGo สามารถเอาชนะแชมป์โกโลก7สมัยชาวเกาหลีใต้อย่าง EC เดาไปอย่างขาดลอยนะครับเจ้า AlphaGo นี่แหละใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Deep Learning นะครับในการเอาชนะแล้วเทคโนโลยี Deep Learning คืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับหน้าจอที่เห็นอยู่เนี่ยครับคือรีพอร์ตของบริษัทที่ชื่อว่า Arc นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ดังระดับโลกที่ลงทุนในเทคโนโลยีที่จะมา disrupt ธุรกิจเก่านะครับซึ่งความหมายของ Deep Learning ตามรีพอร์ตเนี่ยครับก็คือการที่ AI เนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพามนุษย์อีกต่อไปนะครับกราฟนี้แสดงให้เห็นพัฒนาการของเทคโนโลยี Deep Learning นะครับเริ่มตั้งแต่ปี1970โหผมยังไม่เกิดเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเพิ่งมีซอฟต์แวร์เปลี่ยนโลกอย่างเช่น Microsoft Oracle แล้วก็ SAP นะครับถัดมาในช่วงปี1980นะครับก็มีการเขียนโปรแกรมที่เรียกว่า Object Oriented Program นะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยทำให้ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี้ยสามารถนำมา reuse ได้นะครับแล้วก็เพิ่มสเกลได้เพื่อที่จะอธิบายคำว่า object oriented programming นะครับผมไปที่เว็บไซต์ stackpython.medium.com นะครับภาพเนี้ยครับเขาจำลองความหมายของ object ให้เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับซึ่งมนุษย์คนเนี้ยประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆใช่ไหมครับเช่นชื่อนามสกุลชื่อว่าโรเบิร์ตนามสกุลชื่อดุ๊ก ID card เบอร์นี้985721ส่วนสูง189เซนติเมตรนะครับซึ่งเมธอดหรือว่าสิ่งที่มนุษย์คนนี้หรือออบเจกต์เนี้ยสามารถทำได้ก็คือเซก็คือพูดสลีปคือนอนรันคือวิ่งนะครับการออกแบบแบบเนี้ยมันเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับในยุคนั้นหลังจากยุคObject Oriented Program ในปี1980แล้วครับทีนี้ดูในกราฟครับในช่วงของปี2000นะครับมันเกิดการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็คือคนเนี่ยคนจากหลักล้านคนเนี่ยเป็นพันล้านคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ต่างๆได้นะครับทำให้การเขียนโปรแกรมเริ่มแพร่หลายนะครับทีนี้การเกิดของ Deep Learning เนี่ยเกิดขึ้นในปี2012นะครับซึ่งก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนปี2012เนี่ยมนุษย์เป็นคนเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่ปี2012ขึ้นมาเนี่ย AI มันฉลาดซะจนที่ว่ามันสามารถเขียนโปรแกรมเองได้หลังจากปี2012ไปเนี่ย AI ก็เริ่มฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆไปที่ปี2015 2016ที่ AlphaGo ชนะเซียนโกอย่าง EasyDAO ได้นะครับมาที่ปี2020ซึ่งเป็นปีที่แล้วนะครับปี2020เนี่ย Deep Learning พัฒนาไปถึงแอปสตรีมมิ่งอย่าง Netflix นะครับซึ่งมันใช้ Big Data เนี่ยรวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ใช้ Deep Learning เนี่ยในการวิเคราะห์ประวัติของหนังที่เราเคยดูหรือซีรีส์ที่เราชื่นชอบในอดีตเนี่ยมา recommend เราว่าโอเคเราน่าจะถูกจริตกับซีรีส์แนวนี้นะแนวแอคชั่นหรือเปล่าหรือว่าแนวแฟนตาซีประมาณนี้ครับซึ่ง AI ของ Netflix เนี่ยมันจะเรคคอมเมนต์ขึ้นมาเลยว่าเราน่าจะชอบอะไรนะครับจากประวัติการเข้าชมในอดีตของเรานะครับทีนี้เนี่ย Deep Learning ในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเป็นยังไงก็น่าจะเป็นลักษณะของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยตัวเองนะครับของ Tesla นะครับอีกหน่อยเราไม่จำเป็นต้องขับรถเองแล้วครับเราสามารถนอนในรถได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีกลายเป็นศพเอ้ยไม่ใช่นะครับตื่นขึ้นมาอีกทีก็ถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับและสไลด์นี้ครับก็โชว์ตัวอย่างของ Deep Learning ในชีวิตประจำวันที่เราเห็นแล้ว อย่างทางซ้ายใช่ไหมครับใครที่เคยดูซีรีส์เกาหลีเรื่อง Startup อะครับ AI ในเรื่องอะชื่อยองชิวใช่ไหมครับซึ่งฮันจีพยองเนี่ยสามารถคุยกับลำโพงได้ลำโพงก็จะสามารถดูดวงให้เราได้ใช่ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วก็พยากรณ์อากาศอีกว่าเฮ้ยวันนี้ท้องฟ้าสดใสหรือเปล่าหรือฝนจะตกไหมนะครับซึ่ง AI แบบนี้เรียกว่าสมาร์ทโฮมหมายความว่าแม้แต่ตู้เย็นเนี่ยเราอาจจะสามารถคุยกับตู้เย็นได้ในอนาคตนะครับว่า
ของในตู้เย็นพร่องแล้วให้มันสั่งซื้ออัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยครับและภาพตรงกลางครับคือรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทที่สามารถทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้วนะครับไปถึงเกิน20ล้านไมล์นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ AI มันฉลาดขึ้นนะครับมันจะรู้ว่าถ้าจังหวะที่ในอนาคต AI จะเลือกได้ว่าถ้าจังหวะที่มันจะชนคนหรือมันจะหักหลบไปชนเสาไฟฟ้านะครับมันจะเลือกได้เลยครับตามที่เราโปรแกรมหรือว่าตามที่มันคิดนะครับทีนี้ภาพทางด้านขวาครับจะเป็นแอปที่เราใช้ในปัจจุบันอย่าง TikTok เงี้ยครับมันก็จะ AI ใน TikTok เนี่ยมันก็จะใช้ Deep Learning เนี่ยในการเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราชอบดูคลิปแนวไหนใน TikTok ชอบดูคลิปเต้นอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นคลิปให้ความรู้ใน TikTok หรือเปล่านะครับมันก็จะ recommend ขึ้นมาในหน้าแรกว่าเราชอบดูอะไรซึ่ง AI ของ TikTok เนี่ยเขาบอกว่าฉลาดมากจนสามารถชนะ Snapchat กับ Pinterest ได้เลยนะครับในปี2020กราฟที่เห็นเนี่ยครับแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Deep Learning นะครับที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับจากปี2020อ่ะครับเดี๋ยวผมวงให้ดูตรงนี้ครับปี2019ถึงปี2020ใช่ไหมครับต้นทุนของการพัฒนา AI หรือสอน AI เนี่ยประมาณ1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาบอกว่าภายในปี2025เนี่ยซึ่ง AlphaFold เนี่ยครับพอผ่านปี2020ไปเนี่ยต้นทุนในการเทรนนิ่ง AI เนี่ยลดลงจาก1ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับเหลือแค่ประมาณหลักหมื่นดอลลาร์สหรัฐนะครับกราฟแท่งในหน้าเนี่ยครับแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยี Deep Learning ครับทำให้เกิดการบูมของการผลิตชิปเพื่อไปทำ AI เราหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวที่บริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่อันดับต้นๆของไต้หวันนะครับหรือต้นๆของโลกเลยด้วยซ้ำคือเขาผลิตชิปไม่ทันนะครับเพราะว่า AI เนี่ยมันบูมมากเขาเอาชิปเหล่านี้เอาไปใส่พวก device ของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมแล้วก็เอาไปใส่พวกรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับซึ่งเขาบอกว่าชิปเหล่านี้ครับเอาไปใช้เพื่อเป็นหน่วยประมวลผลของการ์ดจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าหน่วยตัว AI ที่ใช้ประมวลผลในระบบคลาวด์นะครับเขาประมาณการว่า data center เนี่ยครับจะต้องใช้ชิปเหล่านี้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งต้นทุนในการลงทุน AI ตรงนี้ครับจะเพิ่มขึ้นจาก 5,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นถึง 22,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2025เลยครับซึ่งว่ากันว่าครับ Deep Learning ในสมัยก่อนที่ใช้ชิป AI ในเฉพาะในบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ตอนนี้ครับมันจะถูกใช้งานในทุกๆบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับมันจะกว้างขวางขึ้นเยอะมากเลยและชาร์ตหน้าเนี่ยครับแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของเทคโนโลยี Deep Learning ที่อาจจะทำให้อาชีพล่ามกับนักแปลตกงานในอนาคตนะครับเริ่มจากปี2010นะครับในยุคของ PAI เนี่ยตอนนั้นเนี่ย AI ยังทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ในปี2015เนี่ย AI เริ่มเก่งที่จะจดจำภาพได้นะครับจนมาถึงปี2018ถึง2020นะครับมันเริ่มเข้าใจภาษาคนแล้วครับอย่างเช่นพวก Siri นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากปี2020ครับมันจะเป็นยุคของ Reinforcement Learning หมายความว่าAI กำลังจะเริ่มพูดได้เหมือนหุ่นยนต์ในหนัง Terminator หรือคนเหล็กแล้วนะครับมันกำลังจะเริ่มสื่อสารได้เหมือนคนจริงๆแล้วนะครับข้อมูลในหน้าเนี่ยครับแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของ AI ที่อาจจะทำให้อาชีพโปรแกรมเมอร์หรือว่าเสมียนหรือเลขาตกงานในอนาคตนะครับเพราะว่า OpenAI ที่ชื่อ GPT-3 เนี่ยครับสามารถเขียนอีเมลเองได้นะครับหรือว่าออกแบบเว็บเพจเองได้หรือแม้แต่เขียนโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ต่างกันถึงเกิน12ภาษานะครับรวมถึงมันสามารถจำข้อมูลต่างๆในอดีตได้นะครับแล้วก็รวมถึงแปลภาษาได้ด้วย
ที่น่าตกใจคือมันสามารถวินิจฉัยอาการของโรคต่างๆที่เราเป็นได้ด้วยนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับและด้านนี้คือหน้าสุดท้ายครับที่บอกว่าเทรนด์ของ Deep Learning เนี่ยกำลังมาในอีก16ปีข้างหน้านะครับเราจะเห็นได้ว่าในปี1997เนี่ยครับบริษัทต่างๆเนี่ยลงทุนใน Information Technology เกือบจะ 100% เลยซึ่งเป็นสีดำนะครับในปี1997เนี่ยอินเทอร์เน็ตเพิ่งเกิดไม่นานนะครับซึ่งก็คือสีเขียวมีการลงทุนน้อยมากหรือใกล้ศูนย์ดอลลาร์เลยแต่ถัดมาครับในปี2020หรือปีที่แล้วนะครับการลงทุนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงถึง13ทริลเลียนนะครับส่วน Deep Learning เนี่ยเพิ่งมาหรือสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยครับมีการลงทุนถึง2ทริลเลียนดอลลาร์นะครับและในอีก16ปีข้างหน้านะครับการลงทุนในเทคโนโลยี Deep Learning เนี่ยจะเพิ่มเป็น30ทริลเลียนดอลลาร์นะครับแล้วในอินเทอร์เน็ตก็จะเพิ่มขึ้นจาก13เป็น20ทริลเลียนแต่เพิ่มขึ้นน้อยมากนะครับเทียบกับการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในเทคโนโลยี Deep Learning นะครับและนี่คือทั้งหมดของเนื้อหาในวันนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยครับไม่ใช่สิกดกระดิ่งด้วยครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ